สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับช่วงนยินแบบนี้ครับมีเรื่องราวอะไรมาสรุป พูดกืนบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้รับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นประเด็นก่อนเกมความพร้อมก่อนเกมที่เราเนี่ยจะพบกับอาเซนอลน,นะครับตามการรายงานจากสื่อของทางสโมสรเบื้องต้นนะครับก่อนที่เดร็กเฮนาร์กเนี่ยจะใด้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการในช่วง ค่าคืนนี้นะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีการระบุก,กันออกมาครับว่าราเฟลวารานเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับในเกมวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะต้องมีการพักเราๆสองึงสสัปดาห์ได้ ซึ่งทางเอเดรกยนทางเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วงค่ำๆของวันนี้นะครับแล้วก็นักเตะเพิ่มเติมที่มีปัญหาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นในรายของราสบุตคอยรุนนะครับที่เราเนี่ยก็รอลุ้นกันว่าทางนักเตะสูตรหน้าเราลรุ่งรายนี้จะได้รับโอกาส อย่างเป็นทางการนัดแรกไหมในเกมวันอาทิตย์นี้ซึ่งทางนาักเตะเนี่ยก็ได้มีการลงซ้อมเล็กน้อยไปแล้วทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมหรือว่าไม่พร้อม อย่างไรกันบ้างจากปากของเอเดรินฮากอีกรอบหนึ่งในช่วงวันนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากบทสัมภาษณ์ของเอเรินฮากจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยเทนฮาก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าตอนนี้นักเตะก็ใกล้ที่จะได้สัมผัสการลงสนามอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันได้แล้วก็นักเตะรายอื่นๆที่มีอาการบาดเจ็บกันอยู่ก็มีในรายของมาเลเซียเมสันเมาลูกชอที่พลาดอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ในรายของแฮร์รี่วาก็ กลับมาสู่ทีมได้อีกครั้งตั้งแต่เกมนัดก่อนแล้วเพราะฉะนั้นในเกมที่พบกับเซนอนอลเนี่ยนะฮะทางแม็กวายก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่อไปแล้วก็นักเตะอย่างอามัดเดโลทอมฮีตันคอบบี้ไมนูเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ยังไม่สามารถลงสนามได้ในรายของคอบบี้ไมนูเนี่ยผมเห็นข่าวผ่านๆเหมือนกันนะครับคือทางนักเตะเนี่ยมีการอัพโซเชียลส่วนตัวแล้วก็บรูโน่พยายามอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ไปว่า คือตอนนี้เมื่อไหร่คุณเนี่ยจะกลับมาซึ่งเขาพิ่ไมนูบอกว่าอีกไม่นานนะครับทางเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่แฟนผีหลายคนเนี่ยอยากให้กลับมาโดยเร็วนะฮะเพราะว่าผลงานดีในช่วงพรีซันแล้วก็ดูมีแววว่าจะช่วยทีมได้เยอะพอสมควรนะครับในช่วงซีซันใหม่นะครับส่วนเรื่องของการประกาศผลการ จับสลากในศึกคาระบเบาครับรอบที่3นะครับก็ล่าสุดมีการคอนเฟิร์มกันออกมาเรียบร้อยนะครับโดยโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการเริ่มต้นกันในช่วง เดือนหน้านี้เองนะครับผลการจับสลากในศึกคาร์บาลครับรอบที่3ครับก็มีคู่ระหว่างแอฟสวิตพบกับวูฟนะครับแล้วก็มีเอ็กเซเตอร์ซิตี้พบกับบรูตันทาวเอตามิลล่าพบกับเอเวอร์ตันแมนเชสเตอร์เต็ดพบกับคิตตันพเลตนะครับมีพอร์ตเวลพบกับซแตตันยูเนเต็ดนะครับเบนฟอร์ดซิตี้พบกับบิดอสบรนะครับบอนมัดพบกับสโต๊กสิตี้เชลซีพบกับไบรตันแล้วก็มีลินคอลซิตี้พบกับเวสต์แฮมยูเอตดนะครับเบนฟอร์ดพบกับอาร์เซนอล s ซอฟต์ซิตี้พบกับเบอร์ลี่ฟูลแลมพบกับ n อร์ดิซิตี้แบ็กเบอร์รโอเวพบกับคาร์ดิซิตี้เลียพูพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับนิวคาสเซิ พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนฟิลด์ทาวพบกับปีเตอร์โบโรนั่นเองนะครับคอนเฟิร์มตามนี้เรื่องของการจับสลากในศึกคาราบาวค,ครับรอบที่3นะฮะแล้วก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่า Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยจะต้องพบกับคิตตัพนพาเลสนั่นเองนะครับทีมในพิวร์ิกอังกฤษด้วยกันนี่แหละส่วนเรนื่องราวของโซฟิยานอัลบาัตครับก็มีรายงานกันออกมาจากโรมาโน่โรมาโน่เนี่ยระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอ อย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวโซฟียันอัมราบาตซึ่งเป็นเป้าหมายของแมนยูตั้งแต่ช่วงต้นตลาดนะครับโดยโรมาโนระบุเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางสโมสรไม่ได้มีการส่งข้อเสนอในรูปแบบการยืมตัวไปที่ฟิออร์เลยนะครับซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเพียงการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็เชื่อกันได้ว่าฟิออร์เนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังเรื่องของการปล่อยตัวทุกรูปแบบนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขการซื้อขาดไปในตัวด้วยนะครับอย่างเช่น ถ้าเกิดคุณสนใจยืมตัวคุณก็ต้องใส่ออปชันบังคับซื้อในช่วงหมดสัญญาการยืมตัวด้วยเหมือนกันนะครับหรือคุณอยากเซ็นแบบถาวรไปเลยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินค่ายืมเนี่ยก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแมนยูยื่นเงินเข้าไปเนี่ยก็เป็นการแบ่งจ่ายเพียงแค่2ล้านยูโรเท่านั้นเองครับมันก็ถือว่าเป็นราคาที่น้อยจนเกินไปทําให้ฟิออเนี่ยก็ บอกปัดไปเรื่องของข้อเสนอเมื่อวานนี้นะครับขณะเดียวกันครับในรายของไรอันกาเฟนแบกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดอะเราด้วยเนี่ยนะฮะตามรายงานล่าสุดจากดีลติกมีการระบุออกมานะครับว่าไรอันกาเฟนแบกกองกลางของไบร์นูนิก ได้มีการตัดสินใจแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเลือกย้ายไปอยู่ทีมไหนระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรากับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่ทั้ง2ทีมเนี่ยก็ได้มีการให้ความสนใจมิดฟิลด์รายเดียวกันนะครับโดยที่มีการรายงานออกมานะครับว่าไราอันกาฟนแบกต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่าที่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้มีการเปิดการเจรจากับไบรอนนิูนิกไปแล้วโดยที่นักเตะเองก็มีความกระตือร้อนในเรื่องการย้ายออกจากไบรอนเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากที่ย้ายมา บาเยอร์ในช่วงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากเลือกย้ายทีมไปหาโอกาสการลงเล่นแบบสมเสมอนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้มีการติดต่อกับตัวแทนของกาเฟนแบกในช่วงซัมเมอร์น,นี้ไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่บาเยอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกพวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะเก็บกองกลางรายนี้เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการใจอ่อนในช่วงท้ายๆของตลาดนะครับแล้วก็รายงานสุดท้ายที่มีการระบุก,กันออกมาก,ก็คือตอนเนี้ย เี้ยวปูได้มีการเปิดการเจรจาร กับทางไบเยสแล้วนะครับแล้วก็กําลังเจรจาเ,เ,เรื่องของค่าตัวการย้ายทีมของทัน,นติรายนี้มาร่วมทีมไม่ได้เพราะฉะนั้นแมนยูของเราเนี่ยนะครับที่มีข่าวควบคู่กันมาเนี่ยก็น่าจะถอยหลังไปในดีลดังกล่าวนะฮะแล้วก็ไปเน้นในรายของอารบัตมากกว่านะครับส่วนกาเป็นแบกนักเตะเองก็อยากย้ายไปเรอับูเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นได้ข้อสรุปเรียบร้อยนะครับในดีลนี้ถ้าเกิดแฟนผีใครที่ยังลุ้นอยู่ก็น่าจะต้องอดกันไปนะครับส่วนในรายของเดวิดเดียครับล่าสุดทางเดวิดเดียก็ได้มีการ And โพสคลิปบนสังคมออนไลน์ของเจ้าตัวนะครับเป็นการซ้อมเดี่ยวของเจ้าตัวนั่นแหละนะฮะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการรักษาเรื่องของสภาพร่างกายความฟิตต่างๆนะครับแล้วก็มีแคปชั่นในเรื่องของการทํางานอย่างหนักซึ่งก็มีนักเตะหลายคนนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีนักเตะของแมนยูในชุดปัจจุบันเนี่ยก็ไปคอมเมนต์อย่างบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับรวมไปถึงอดีตนักเตะของแมนยูอย่างฮวนมาตาแล้วก็มีนักเตะณปัจจุบันของแมนยูหลายคนที่ไปตาม กดไลค์อย่างเช่นทอมฮีตันดีเนลเลอรเดียโกดันโลลุกชอ a มาร์ติเนสฟาคุนโดเบสตี้เนี่ยก็ไปกดไลค์คลิปวีดโอดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับที่ทางดูยวริกาเนียมีการซ้อมเพื่อเรียกความฟิตหรือว่ารักษาสภาพร่างกายนั่นเองส่วนเรื่องของมาคูคูเรย่าครับข่าวความเคลื่อนไหวของมาคูคูเร่ยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับ ทางพอสเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์มากตอนนี้เขาก็ยังไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยพวกคุณอาจจะรู้ไปแล้วก็ได้นะฮะแล้วก็สิ่ง,งต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยไม่มีทางรู้คุณเนี่ยไม่มีทางรู้นะครับมันเป็นการตัดสินใจของทั้งฝั่งของผู้เล่นแล้วก็ทางฝั่งของทางสโมสรถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการประกาศให้พวกคุณเนี่ยได้รับทราบกันเองนะครับซึ่งในเกมนัดล่าส ของเชซีมาร์โกคุยเลยญาเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับตามรายงานจากมิลเลอร์มีการระบุว่าทางนักเตะเนี่ยโดนโหจากแฟนบอลนะครับในช่วงที่มีการประกาศลิสตรายชื่อ11ตัวจริงรวมไปถึง ในตลอดระหว่างเกมอีกด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็แน่นอนครับว่าเหมือนกับแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่มาโกคุเลย,ย่าเนี่ยมีการตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับที่เป็นคู่แข่งร่วมหลีกกันนะครับซึ่งในเกมนัดดังกล่าวคุเลย,ย่าเนี่ยก็ทำผลงานได้น่าประทับใจพอสมควรเลยนะครับเป็นเกมที่ดีของเจ้าตัวนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเ,เริ่มต้นด้วยตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นกลางฝั่งซ้ายแล้วก็ทำได้ดีนะครับเจ้าตัวมีการผ่านบอลถึง72ครั้ง แล้วก็มีการผ่านบอล1 1ครั้งอยู่ในแดนฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับ มีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญ4คัญครั้งแล้วก็สร้างโอกาสสำคัญ1ครั้งรวมไปถึงมีการสัมผัสบอลเนี่ยถึง9 8ครั้งด้วยกันนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้แล้วก็รวมไปถึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีของกุลย่าเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ครับประเด็นปิดท้ายกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บของักเตะแมนยูซึ่งสื่ออังกฤษเนี่ยเขาก็ได้มีการไปรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็มีการไปดูเรื่องของข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬานะครับที่เขามีการวิเคราะห์ เกี่ยวกับสโมสอนแมนยูเราว่าทําไมแมนยูของเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนักเตะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยบ่อยครั้งในแต่ละซีซันซึ่งมันลากยาวตั้งแต่ในยุคข,ของหลุยฟานเกาแล้วนะครับยุคข,ของจานลุยเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งเหมือนกันตั้งแต่ช่วงต้นซีซันนะครับยุคข,ของทางโอเล่ช่วงต้นซีซันก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะฮะแล้วก็ออกมาในยุคข,ของทาง ไม่ว่าจะเป็นมูรินโญ่ก่อนหน้านั้นก่อนที่โอเล่จะเข้ามาก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ในยุคข,ของทางเอเดนฮาร์ในรอบนี้ซีซันนปัจจุบันเนี่ยก็เผชิญเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะครับโดย3รายล่าสุดก็เป็นเมสันเมาส์ลูกชอและก็ราเฟลวารานไปแล้วนะครับคือนักวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬารายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวเนี่ยเอาสรุปกันแบบง่ายงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการเล่นด้วยนะครับที่แมนยูในยุคข,ของเทนฮาร์เนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีการเพรสนะครับมีการใช้ความเร็วใช้พลังงานข้างเยอะ รวมไปถึงใช้พลังกาลังในการเล่นค่อนข้างเยอะตลอดทั้งเกมนะครับแล้วรวมไปถึงต้องเพรสแดนบนอีก bon ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพลังกาลังการใช้พลังงานแล้วก็เรื่องของการใช้แรงเนี่ยมันก็เยอะแล้วมันก็จะทําให้มีผลต่อสภาพร่างกายมันเป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะทําให้นักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บได้ถ้าเกิดเล่นแบบนี้ทุกเกมนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาการเหนื่อยล้าแหละก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นเพรสกันแบบบ่อยครั้งในช่วง90นาทีนะฮะตลอดทั้งเกมแบบนี้นะครับอาจจะมีบางช่วงที่ ผ่อนเบาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องมีการเล่นด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ดุด,ดันแล้วก็ต้องเพลแดนบนต้องเพลแดนกลางต้องเพลทุกจุดเลยนะฮะในยามที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีบอลครอบครองนะครับถ้าเกิดแยกกันมาเป็นข้อๆเนี่ยมันก็อาจจะมองกันได้ว่า ตอนนี้นะครับนักเตะภายในทีมของแมนยูเนี่ยอาจจะมีสภาพร่างกายที่ยังไม่เหมาะกับวิธีการเล่นณปัจจุบันที่เอเดรียนฮากเนี่ยมีการติดตั้งให้มันก็เลยทาให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมบ้างนะครับจากการลงเล่นบ้างเจ็บเองบ้างโดยที่ไม่มีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาสกัดเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นกันก็คือเจ็บจากการฝึกซ้อมอยู่ดีก็เจ็บมีข่าเจ็บก่อนเกมอ,อย่างเงี้ยนะฮะท,ทั้งที่ไม่ได้โดนสกัดกันหรือว่าไม่ได้โดนแบบเข้าปะทะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีการมอง ออกมาก็คือทีมงานสตาฟโค้ชที่อาจจะไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพร่างกายของนักเตะให้มันเหมาะสมกับวิธีการเล่นของเอเดรเยนฮากหรือเปล่าอาจจะโยงไปในเรื่องของทีมาสตาฟโค้ชทั้งนั้นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นกีฬาหรือว่าโค้ชฟิสเนสเนี่ยแหละฮะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายของทางนักเตะนะครับซึ่งโค้ดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างกายของทางนักเตะเนี่ยอาจจะ ีมือยังไม่ถึงหรือเปล่าในจุดนั้นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่3มเนี่ยมีการมองออกมาว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการบุญเวียนนักเตะที่ไม่เพียงพอไหมในหะรับมันก็มีส่วนเหมือนกันนะคือบทวิเคราะห์จุดนี้ต้องบอกว่าเขาวิเคราะห์จากซีซั่นก่อนนะครับจากซีซั่นก่อนเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการบุญเวียนนักเตะเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เอเดรียนฮาร์กเนี่ยมักจะเลือกใช้สเอดต,ตัวจริง ซ้สำๆเนี่ยหลายเกมนะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจทินฮาร์ด้วยว่าตัวสำรองที่ทินฮารมีอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีพอด้วยนะครับทินฮารก็เลยไม่ได้มีการโรเดชชั่นบ่อยครั้งจุดเนี้ยมันก็เลยเป็นผลเสียต่อสภาพร,ร่างกายของน,งนักเตะแล้วก็ทําให้นักเตะเนี่ยกรอบเหนื่อยล้า นะครับมันก็เลยมีผลแบบระยะยาวตามกันมาว่าโดนนิดโดนหน่อยลงเล่น1-2เกมก็มีอาการบาดเจ็บแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุคลากรนะครับที่มีอยู่ในทีมที่อาจจะไม่เหมาะสมนะฮะหรือว,ว่าเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังไม่ตอบโจทย์ที่จะทําให้นักเตะเนี่ยสามารถเล่นในระบบการเล่นของเอเดนฮาร์ดได้สามารถส่งเสริมแล้วกันสามารถส่งเสริมให้สรา,าร่างกายของนักเตะเนี่ยสามารถลงเล่นใน รูปแบบของเอเดนฮารทที่เอเดนฮารติดตั้งไว้ได้นะครับนี่คือมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทําให้นักเตะเนี่ยบาดเจ็บนะฮะค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็นปัจจุบันนะครับคือทีมงานเบื้องหลังอะไรต่างเบื้องหลังเนี่ยมันก็มีส่วนอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแฟนผีกิห็นองรายก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันอบคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ